สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สาวบิลำสิพาไปเก็บเห็ดอีกแล้วเด้อจ้าเด้อมาดังเบิ่งไก่กินเปลือกไข่จ้ะพี่น้องเอ้ยนางมีลมนางมีลมยังดีเลยจ้ะเออพี่น้องยังมาคิดว่าโอ้ยคงบ่มีดอกอ้าวไม่ได้เอามีดมาเอาแต่กรรไกรพี่น้องเนี่ยจะมาจะพาไปเก็บเห็ดแต่ดำเหรอจ๊ะก็เลยเอาแต่กรรไกรมาเอากรรไกรตัดเอาเนาะคุณเอาพี่น้องนั่งลงเคยเห็นจักจะรอดบ่รอดดอกจ๊ะโอ้เนี่ยพี่น้องแล้วมันจะรอดปะเนี่ยว้าพี่น้องด้วยเดี๋ยวกันเอามีดมาเอากรรไกรตัดตัดเลยตอนนี้อากาศมันเอ้าน้องพี่น้องดูนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยอยากเก็บไปไว้มูเพิ่นเนาะมูแฟนมากจะบ่ได้เอิ้นเรามาหาเอาโอ้ยนี่อะไรบ่ได้มาบ่ได้มาทางนี้เฮ็ดเนานี่โอ้โหนี่บ่ได้เอามีดมาจัดกันไกลเอากระตามา2อันด้วยจ้ะโอ้ยเนากระตาอันนี้จะใส่พวกเฮ็ดผึ้งเฮ็ดต่างๆเนาะแต่กระตานึงอีกกระตานึงกระตาใหญ่จะใส่เฮ็ดแต่ดำแต่ตอนนี้จะย่างหาเห็ดเห็ดเพิงเห็ดละโงกก่อนนะจ๊ะอุ้ยพูนเห็ดละโงกพี่น้องเฮ้ยเห็ดละโงกเขาคือสมาลายแท้สิบ่เต็มกระต่ายซะบ่บานบ่จ่อยเนี่ยพี่น้องละโงกโอ้โหนี่เห็ดเป็นล้าหมดเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องมันบ่รู้เห็ดเพิงชนิดใดเนี่ยเพิ่นเนาถึงจะย่ำได้เฮาบ่ได้เห็นก็เลยโอ้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งขมจะพี่น้องเห็ดที่เฮาบ่เอาบัดนี้เพิ่นก็เลยบานเป็นเปื่อยนะจ๊ะแต่เราตอนนี้เฮาแนมเข้ามาเฮาเห็นเห็ดระโงกจ้ะนี่โอ้ยมีดอกตุ้มน้ำอุ้ยนี่ค่ะอันสิไปเก็บเห็ดแต่ดำก็สิบ่ได้เก็บดอกค่ะคลิปนี้เบิ่งแล้วเบิ่งแล้วก็สิเป็นเห็ดอันนี้ล่ะค่ะแล้วโง่เห็ดพึ่งอีกแล้วล่ะจ้ะเนาะนี่ค่ะตัดตัวนี้ออกไปจ้ะจะได้บ่ต้องเฮ็ดความสะอาดหลายพี่น้องต้องตัดหญ้าเนาะต้องได้เราเล่มหญ้าไปจ้ะติดดีแท้นี่พี่น้องเห็ดแดงออกอีกแล้ว2สีพี่น้องสบลำลองอันลองตากดิแข่งเห็ดละโงกพี่น้องจ้ะไม่รู้ว่าเพิ่นจะเป็นรูปแบบใดเนาะโอ้ยเห็ดอันนี้ออกอีกแล้วเนี่ยค่ะเห็ดสองสีออกอีกแล้วจ้ะนี่เห็ดแดงไหมคะนี่เห็ดอันนี้เยอะเห็ดสองสีไหมคะนี่เห็ดแดงอยู่ข้างหลังนี่พี่น้องโอ้เนี่ยบ่เห็นเฉยอุ้ยนี่น้องเอ้ยมันจังได๋นี่สิมาหาเห็ดแต่ดำบ่เจอแต่เห็ดเพิ่งก็เห็ดละโงกเพราะว่าย่างบ่ทันได้ฮอดมองเห็ดแต่ดำออกมาผิดทางมั้งโอ้ยเห็ดละงอกดอกนั่นไหมพี่น้องตั้งสารแท้
ตรงนี้แกบ้านนี่ค่ะโอ้ยเห็ดแต่เห็ดอันนี้เพิ่นเห็ดละงกตอกนี่เพิ่นบ่ได้เอาแต่ขาบ่พี่น้องจ้ะแต่สิเอาดอกมันไว้เฮ็ดเชือกแถวๆนี้แหละเพราะว่ามันจะแตกอ่ะไปก็บ่มีเวลาต้มให้เพิ่นนะเดี๋ยวมันก็จะมุนเดี๋ยวค่ะจะบ่เอาถุงเท้าด้วยจ้ะเพื่อความสะดวกค่ะแม่น้องซองสีแล้วนี่ดูค่ะพี่น้องระโงกกระแดงบานสิหมดจ้าแต่เรารู้จุดละปูนอีกดอกหนึ่งบานบ่ละพี่น้องเอ้ยมาประทันเพิ่นพี่น้องเห็นระโงกเพิ่นคือกระแดงค่ะดูดอกน้อยๆดูนี่ดอกนึงนี่โอ้ยยายแมงมุมเต็มเลยเต็มหน้าเนี่ยจะพี่น้องเห็นป่ะเต้ดำพี่น้องดอกเล็กมากจ้ะเบิ่งค่ะเต้ดำลีดน้ำพุ่มใหม่เพิ่นเลยรอดไกลบ่เคลียร์เพิ่นแต่ทั้งอื่นก็ขึ้นคือกันแหละแต่ว่าพวกงามนี่กำลังงามแต่ว่าอยากให้เพิ่นใหญ่กว่านี้พี่น้องสิใหญ่เบ้อเฮ้อเดี๋ยวไปเก็บตรงอื่นก่อนเนาะเอาดอกใหญ่ๆก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะได้ก็เก็บอยู่ขอเก็บนี่ดอกนึงเนี่ยจ้ะถ้าเก็บดอกแบบเสียมันบ่เปียกมันบ่ทรงมันจะแห้งแล้วมันจะเก็บง่ายกว่าค่ะเฮาใส่ถุงกระดาษแล้วเฮาใส่ตู้เย็นมันยังก็ยังอยู่ดีอยู่แต่ถ้าเอาหลังฝนนี่พี่น้องเอ้ยเก็บบ่ได้เลยค่ะเละตุ่มเปะน้ำกันเลยเก็บมาเมื่อวานเบิ่งค่ะใส่คนละกับตาได้ค่ะเด้อเห็ดเมื่อกี้นั่งเก็บเห็ดแต่ดำกระแนมไม้เห็นเห็ดเพิ่งหวานดอกนี้แหละจ้ะดอกหนึ่งแล้วพุ่นดอกหนึ่งกินน้ำโกหยาเห็ดเพิ่งสีชมพูดอกน้อยแล้วขาย่างมาเดี๋ยวอีกดอกนึงยังมีจ้ะอุ้ยแล้วมีดอกเล็กๆอยู่ด้านหลังกำลังโผล่เลยพี่น้องเดี๋ยวเด็ดเก็บได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็ดอันนี้กำลังขึ้นพี่น้องท่านเห็นได้เห็นท่านสำนีก็ดีไปจ้ะเอาบ่าวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงเงิดก็แบบบ่าวแท้จะมาเก็บเห็ดซอยอีกเดี๋ยวนี้พี่น้องตอนนี้เพิ่นดอกน้อยอยู่มั้งนี่ค่ะเนี่ยค่ะเอาไว้เพิ่นใหญ่ก่อนเนาะไว้เบิ่งนี่ค่ะน้ำโกหยายังงามเลยแต่นี้นอนจ่อยไม่นอนเบิ่งแต่ดำอยู่ตรงนี้ดอกบักใหญ่บ้าว stop it no please get away ไปมามีเก็บเห็ดก่อนป่ะมามีเก็บเห็ดนะอย่ากิกกูอย่ากิก no please no bow get away bow เอาลูกอ่ะตรงนี้อย่ากิกแต่ดำลูกถอยเหยียบไป get away dirty hop I guess พี่น้องแนบเห็นนั้นยืนอยู่นี่เห็นเห็ดวงวานอีก2ดอกค่ะเดี๋ยวไปเอาว้ายพี่น้องเห็นมาดอกเดียวเอ้ยมองมาเห็นดอกเดียวผัดพะฮอดพี่น้องดูนี่โอ้4ดอกพุ่นน่ะเห็นบ่เห็นบ่ยานบ่าวเฝ้าเล่นมาพี่น้องมีอีกดอกนึงมีอีกดอกนึงแล้วพุ่นอยู่พุ่นอีกเห็นตอนแรกเห็นอันอยู่ใต้พุ่มไม้อีกดอกนึงจ้ะแต่เก็บที่ละดอกนะโอ้ยมันก็บ่ค่อยจะสวยดอกพี่น้องเพราะว่าเห็ดอันเนี้ยนอนเขาชอบพี่น้องโอ้ย
เบิ่งสีเพิ่นสิเป็นจังซี่จ้ะกันไก่ย่ามเอามีดมาย่ามเอามีดมาบ่ได้บ่มีเฮ็ดเพิ่งเก็บย่ามเอากันไก่มามีเฮ็ดเพิ่งเก็บย่ามผ่านอยู่ส่องอยู่แต่บ่ได้เห็นจักหน่อยมันนี่ก็เลยคำเอาส่องดูตรงนั้นน่ะแต่ดำใต้ย่างอยู่นั่นน่ะเห็นได้เห็นดอกบานเพิ่นจะเก็บแล้วบ่าวมันอยู่ไกลพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดผึ่งก่อนเดี๋ยวใส่เบิ่งอุ๊ยนี่อะไรนี่ค่ะย่างมะฮอดแล้วค่อยเห็นบานเบลอเทอะอ้อที่จริงเห็นอีกดอกนึงด้วยนี่ทอตะกาเลยสิอุ้ยพี่น้องเบิ่งดูมันจะเอาได้บ่โอ้ยเอาบ่ได้ละพี่น้องจ้ะมึงเนี่ยโอ้ my god เสียดายแท้วันนี้แหละเป็นเชื่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกนึงที่เห็นเห็ดอะไรดูสิหวานแหละเอ้าไม่ใช่อันนี้เห็ดหัวเขียวจ้ะอันนี้บ่เอาดอกเต็มเลยแหน่ยางมะนี่จ๊ะเอ๋ลงมาข้างล่างมากออกกินน้ำมันพุ่มไม้คือกันจ้าน้องอ่ะเจ็บเล่มไปก่อนอย่าเพิ่งเสียทิมดอกคือคือค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บมองเห็นไว้หลายๆด้วยค่ะเด้ออันนี้ห้าเล่มไปเรื่อยๆเนาะถ้าเฮาเอาไว้จังซี่นะเก็บแบบนี้แห้งๆเนี่ยเฮาจะเก็บไว้ดูนได้ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ถุงกระดาษไว้จ้ะได้อยู่อันนี้ตะกร้าใส่แต่ดำเนาะค่ะอันนี้เห็ดร่วมโอ้เห็ดอันนี้นึกว่าเป็นเห็ดหวานเนาดีดีนะเห็ดอันนี้ก็ได้ดูค่ะเห็ดตระกูลเห็ดพึ่งคาร้ายนะจ๊ะนอนกระมักเพิ่นขนาดเลยเนี่ยบ่ได้เลยค่ะน้องเฮาสิบ่มีปัญหาบ่ค่ะท่านนี่ไอ้บ่าวมันตามมาอยู่กลางทุ่งพี่น้องถ้ามันมาฮอดนี่บ่ได้เด้อจ้ะเดี๋ยวมันมาฮอดนี่มันจะมาอันมันจะมากวนเคลียตรงนี้เละหมดเลยจ้ะมันหัวเฮาไปบังไหนมันก็จะแบบตามนะจ้ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดเริ่มบานแล้วที่หลังต้องแบบลอยมันมาเก็บจ้ะพี่น้องคือสิแนมบ่เห็นดอกเนาะสีเดียวกันก็ใบใหม่เลยจ้ะเก็บตอนนี้ละดีค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าอันถ้าเปียกล่ะเวลาห้าไปเก็บห้าไปเก็บนะ
มันจะทับกันมันเปียกน้ำแล้วมันจะเป็นเละเลยจ้ะดอกหน่อยยังบ่ทันได้เหยียบเก็บปันใดเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะเอาไว้ก่อนเนาะเด้อพี่น้องต้องตัดไปพร้อมเด้อพี่น้องจ้ะเพราะว่าตัดเฮ็ดปัดฝุ่นไปพร้อมนะจ๊ะเพราะว่าอันเพิ่นติดต่อมาสิซื้อบัดซั่นนี่ไปเก็บตัวเปียกๆมาจ้ะหมายถึงตัวที่อันไปเก็บหลังฝนตกอะค่ะพี่น้องบัดซั่นนี่มันก็เลยบ่งามโอ้ยปล่อยก่อนค่ะดอกน้อยๆจังซี่จะมองบ่ค่อยเห็นปานใดเด้อค่ะอุ้ยก็จะเลือกออกตัดเอาเลยพี่น้องเห็นป่ะเห็นเห็ดป่ะเนี่ยจ้ะนี่ตรงนี้แมนหมดเลยหันตรงนี้แมนหมดเลยจังจะไปสักนะย่านใกล้มากใกล้ใกล้อยู่กันครึ่งเนี่ยเห็ดละงามงามจะใกล้มากนี่หมดเลยได้จ้ะมันเคยตามมาแล้วสักครั้งเอิ่มมันนี้ลอยมันมันนี้จะพี่น้องดูเห็ดจะเอาไว้ใกล้ๆจุ่มแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นตรงที่สักครั้งเจอแบบแรกๆจ้ะอยู่สวนเจ้าของจ้ะพี่น้องอยู่ป่าบ้านเจ้าของนี่แหละจ้ะดอกน้อยเพิ่นกำลังนี่อยู่เด้บ่เปื้อนเด้อค่ะยิงเด็ดถ้าตัดเอาเลยจะได้บ่เปื้อนแต่กำนี้ดอกน้อยพี่น้องโอ้ยคอยทนุถนอมขนาดไก่ชิลงมาเนี่ยยายไก่เห็นด้วยไก่ลงมาเนี่ยยังเล็กอยู่ด้วยนี่พี่น้องทำไงได้อีกยังงามเลยเด้ออันนั้นหน่อยเปล่ายันไก่มาเขี่ยบ่าวยืนแนบเบิ้งบ่าวอ่ะแต่ว่ามันเฝ้าเมียมันพี่น้องมันยืนแนบห้องแต่มันเฝ้าเมียมันมันอยู่ข้างเทิงคุณพี่น้องมันขอเห็ดแตงอีกอุ้ยงามเลยอู้คุณอีกดอกข้างนึงข้างหน้านี่พี่น้องมันต้องแบบนี้จ้ะเห็นบ่นี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 ่อุ้ยก็ถ่ายรูปแน่อันนี้เก็บทรงสดได้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้เห็นบ่หาที่เหยียบต้นไม้จ้ะหามงก้าวเหยียบต้นเก็บเห็ดอันนี้เมื่อยขนาดเลยพี่น้องยันจะเหยียบเพิ่นดอกโอ้คัดดึงบ่ดีก็คัดเด็ดนั่นใครอยู่เป็นเคลียร์อยู่ข้างเทิงพี่น้องบ่ลงมาตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้นี่หมดเลยจ้ะ
อย่างทางเทิงเพิ่นก็พากันเคลียร์จนหมดหรออย่างที่เขาเก็บตอนแรกตรงนั้นแหละค่ะตะกอนนี่งามแห้งหัวนี่เก็บมาได้กระตาเนี่ยจ้ะสองกระตาแต่ว่าถ่ายคลิปแค่หน่อยเดียวจ้ะพอดีฝ่าวก็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะหน่อยประทานเอาแล้วแม่จะเอาดับบานจังเสียจ้ะมืออื่นว่าจะกลับไปเก็บติดต่อกับเชฟก่อนมี3คนที่เขาติดต่อมาก็แฟนนะเขาอยากได้แต่ว่าเขาก็บ่รู้ว่าเขาจะถามเอาอันใบอนุญาตเฮาบ่เพราะว่าสิบ่ล้ําก็ไปกับน้องทะยานั่นแหละแต่ว่าเป็นไมเกรนก่อนกับภาษาอังกฤษเฮาบ่เก่งก็เลยบ่ได้สอบเป็นไมเกรนนําถ้าเป็นฝนตกมาเละบ่นปัดซ้ายออกเอาหล่นลงนี่ด้วยใส่หรอหายเลยที่จริงถ้าโดนฝนอีกพันกันใหญ่อีกเด้อังอันกันใหญ่บางอันกันเละจ้ะพี่น้องเวลาเก็บถ่ายคลิปเนี่ยเก็บตอนเปียกมันจะสวยกว่าจ้ะแต่เวลาเปียกแล้วมันดูแลยากจ้ะหมายถึงว่าเก็บรักษาเอาเวลาเฮาเอาไปทับกันมันจะเละจ้ะถ้าแบบเนี้ยจะดีกว่าจ้ะลองให้มันแห้งก่อนดีกว่าจ้ะยุงกัดมาหนาชีจากันยุงมาอยู่ด้วยนี่ใส่เวลาคักพี่น้องเก็บเห็ดอันนี้สำหรับเก็บไปได้6พาวพี่น้องของอเมริกา6พาวเนาะเขาเอิ้นพาวเนาะประมาณ2กิโลพี่น้องเอ้ยคิดว่าใช่ไหม2กิโลเนาะแบบทำไมยังมีวัตถุอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่ามันบ่คุ้มพี่น้องเก็บคายนะเฮาทั้งเก็บพี่น้องเอ้ยทั้งเก็บทั้งเฮ็ดความสะอาดกลัวสิเก็บใจบ้างที่ล่ะพี่น้องยิ่งจะเก็บขายให้เขานะ
เขาก็ต้องพิธีพิถันจังสิล่ะค่ะอย่าให้มีดินมีหยังไปเลยดีกว่าอุ้ยหอนแห้งพี่น้องอ้าวแมงอะไรตัวแห้งเลยจิมากัดเฮาบ่อุ้ยตัวน้อยออกมานำดอกประทันใหญ่แต่เริ่มขายปีที่แล้วอันเฮ็ดอันเนี้ยจ้ะเขาให้พาวละ30จ้ะพี่น้องแล้วเก็บได้6พาวได้180จ้ะพี่น้องอันนั้นมูแฟนเอาไปขายให้จ้ะเพิ่นมีไลเซนส์เพิ่นสอบได้พร้อมกันกับน้องทายาละจ้ะเพิ่นได้มีใบมันตะแข้งเนี่ยได้จ้ะเด้อขามันตังยากจ้ะเบิ่งดอกแบบมันต้องได้ดอกแบบเนี้ยจ้ะพี่น้องต้องบานเต็มที่แบบเนี้ยจ้ะจะโอเคเลยแล้วก็แห้งแบบนี้พี่น้อยเวลาตากมันจะได้บ่เปลี่ยนสีจ้ะถามไปเลยดิว่ามันบานแน่ก็เลยเอากันลืมบอกพี่น้องตรงเนี้ยแฟนเพิ่นอันดันดินเด้พี่น้องตอนนั้นเพิ่นก็ยังออกอยู่ค่ะเพิ่นดันดินเอารถอันนั้นเพราะว่าตัดต้นไม้จ้ะเขาดันจะให้เบิ่งว่าเขาดันอันใดเป็นจังใดตอนนั้นเฮ็ดเพิ่นก็ยังออกอยู่เด้พี่น้องบางเทื่อเชื่อเฮ็ดเพิ่นอยู่ในดินเนี่ยจ้ะบางเทื่อเพิ่นเกิดมานานแล้วอ่ะเพิ่นก็ยังออกอยู่จ้ะถ้าใบไม้เพิ่นยังมีอยู่นะนะคะต่อไม้ตรงนั้นนะเพิ่นดันลงไปค่ะลากดันไถดินลงไปเลยสรุปเราโอ้ยมีความรู้สึกว่าเฮ็ดมันสิมาออกให้อีกบ่เนาะคิดในใจแต่มันก็มาจ้ะพี่น้องขังเทิงแห้งแต่หล่นเลยค่ะที่รุ่นแรกนะใบใหม่ก็บ่เหลือใกล้เคลียร์พี่น้องมันก็เลยออกบ่ดีจ้ะแต่อันนี้ใบใหม่มันเหลือค่ะใบมันหล่นมาใหม่มันก็พอออกจ้ะเบิ่งค่ะพี่น้องอยากเอาอยู่เด้แต่ว่ามันยังหน่อยถ้าฝนบ่ตกอีกทีมันก็จะแห้งไปเลยเด้พี่น้องนะถ้าฝนมาอีกมันก็ใหญ่อีกจ้ะแต่ก็แล้วแต่เด้บางเทื่อฝนมาอีกอะถ้าแห้งแล้วโดนฝนเละไปเฉยเลยเด้พี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้เอาใจยากอยู่เด้นี่ทั้งที่ดีเก็บไปเลยป่ะเนาะพี่น้องดอกจังพี่มันบานนะฮักนะฮักเป็นหอนแห้งพี่น้อยเอาเก็บเพชรแค่นี้เอาแห้งเอาหลายหอนมาเตกเห็ดครึ่งในคลิปนี้แล้วก็เห็ดแอดำโดนแล้วพี่น้อง30นาทีแล้วคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีจ้าขอตัวละลายเห็ดยาวเลย